มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อน้องเนยเผยอาการล่าสุดของบุตรชายลั่นสงสารเหลือเกินผมอยากกลับบ้านแล้วครับเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะคุณพ่อของน้องเนยเองได้โพสต์อาการของลูกชายในช่วงเช้าว่ารู้สึกเหนื่อยแทนจะต้องผ่าตัดอีกสักกี่ครั้งเข้มแข็งนะลูกล่าสุดนะคะคุณแม่ของน้องเนยเองก็ได้โพสต์อัปเดตอาการของลูกชายให้ฟังว่าลูกเนยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะมีไข้บ้างลูกเนยบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วครับแม่แม่ก็อยากกลับบ้านเหมือนกันลูกและนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานสยามนิวขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หายไวๆกลับมาอยู่กับครอบครัวเช่นเดิมนะคะขอขอบคุณชายอั๋นมังกรและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ